สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพกลับด้านจะแก้ไขยังไงในเครื่องวันพัดสองไลท์อันนี้ต้องบอกว่าในกล้องของเครื่องวันพัดไม่มีแก้ไขภาพกลับด้านเวลาเราใช้กล้องหน้าถ่ายรูปเนี่ยมันจะกลับด้านเวลาเราถ่ายกลับด้านยังไงกลับด้านยังไงอ่ะ เวลาเราถ่ายตัวหนังสือแบบนี้มันจะอ่านไม่ออกเอ,อ่อพี่มันกลับด้านอยู่อ่ะอืจะแก้ไขให้มันกลับมาอ่านออกได้ไหมตัวหนังสืออ่านไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ยมันเป็นในกล้องเขามันไม่มีฟังก์ชันให้แก้ไขตั้งแต่ตอนถ่ายแต่ว่ามันสามารถมาแก้ไขได้ในรูป เขาเรียกรูปนะเขาเรียกรูปเนาะแกลอรี่รูปภาพอะไรนั่นแหละเออนะอ่านเข้ามันมันสามารถเข้ามาแก้ไขได้ในนี้อ่าแก้ไขยังไงให้ตัวหนังสือมันอ่านออกเออมันกลับด้านอยู่เนี่ยนะเราก็ไปแก้ไขตรงนี้นี่อ่าคำว่าแก้ไขนะเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกตรงคําว่าครบตัดตรงนี้นี่อึดอ่ามันก็จะมีคําว่านี่การจําลองภาพอืมทำไมแปลอย่างนี้ไม่รู้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่ามิลเลอร์เออมิลเลอร์กระจกอ่ะพี่กระจกพี่กดจึกลงไป คุณก็จะเห็นว่าอ่านออกแล้วอ่านออกแล้วตัวหนังสือเราก็จะอ่านออกมันจะหายกลับด้านมาแก้ไข,าขาจากตรงนี้นะแล้วเราก็ไปติ๊กถูกนี่อ่ากดจึกทีนึงแล้วก็ติ๊กถูกจึกลงไปอ่าแล้วเราก็กดบันทึกอีกทีหนึ่งอืมมันก็จะบันทึกภาพต้นฉบับก็จะยังอยู่อ่านนะภาพที่เราแก้ไขแล้วก็จะยังอยู่เหมือนกันอ่าแล้วจะมาลบเอาทีหลังก็ไปลบเอาก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นการแก้ไขภาพกลับด้านตัวหนังสืออ่านไม่ออก ในเครื่องวันพัดสองไลเขามีฟังก์ชันนี้ให้ใช้งานแต่มันทําตั้งแต่สารตั้งต้นคือกล้องไม่ได้มันต้องมาแก้ไขเอาในรูปหรือแกลเลอรี่ของเขาประมาณนี้แหลแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ